ายมากหน้าหลายตาครับเป็นไรพี่เป็นเขียนผู้พิเศษหนาวฮะไม่เป็นไรหนาวมาตอนมาดูแลพี่โอ้ยพี่ค่ะมาใกล้ๆหนูก็ได้เฮ้ยโอ้ยพี่เลยนะเลยครับอ้าวเลยครับอ้าวทีนี้ต้อนรับครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกลุ่มเจนเทิลแมนลาสติกเลยครับมาแนะนำกันดีกว่านะฮะว่าแต่ละคนเป็นใครกันบ้างครับเริ่มจากพี่กันเลยผมโทนะครับเล่นเบสนะจ๊ะอ๋อเล่นเบสค่ะสวัสดีครับผมรัดครับร้องนำครับค่ะครับผมบอยกีตาร์ครับโอ้อันนี้พี่ถืออะไรมาของก็หรือว่าโหลดมาเมื่อกี้สินค้าของเราเองอ๋อสินค้าของพี่เองใช่มันคือเป็นแผ่นซีดีเพลงนะฮะค่ะเป็นซิงเกิลที่2ของพวกเราอ๋อซิงเกิลที่มีชื่อว่าไม่หลอกขอแฟนครับไม่หลอกขอแฟนใช่แล้วนะฮะนี่คือเพลงใหม่นะฮะจากเจนนั่นแมนลาสติกนะครับแต่ว่าก่อนที่เก็บสินค้านะเก็บสินค้าก่อนนะฮะอย่าเพิ่งขายตรงเราเนี่ยพี่หนาวมากเลยเหรอต้องใส่ถุงหนาวมากที่บ้านหนาวบ้านพี่อยู่ไหนฮะพวกร้อนแอนเจลิสแอนตาร์กติก้ายิ่งเจริญลงน้ำแข็งอะไรอย่างเงี้ยโคตรหนาวเลยได้ก็ดีอ่ะดีแล้วพี่เป็นไรอะคะใส่หมวกเหมือนอยู่อลาสก้าอยู่นี่ฮะที่ด้วยกันคนน้ำแข็งอยู่ส่งของอยู่พี่นะครับวันนี้ก็มาพูดคุยกับพวกเขาครับผมนะฮะนี่คือเจนเทิลแมนลาสติกนะที่ผมได้เกริ่นไปในช่วงแรกนะฮะแต่ว่านะฮะเราก่อนอื่นเลยที่จะมาคุยกันในเรื่องของเพลงขอทราบกันก่อนดีกว่าว่ามีความเป็นมากันยังไงนะฮะละลายพฤติกรรมกันก่อนเป็นยังไงฮะความเป็นมาของวง Gentleman Elastic มันมีจุดเริ่มต้นมาจากตรงไหนฮะความเป็นมาใช่ไหมครับค่ะณตอนแรกเลยเนี่ยเราก็คือจริงๆแล้วเรารู้จักกันตั้งแต่แรกก็แหละอ้าวตั้งแต่ไหนตั้งแต่นั่นแหละฮะเมื่อวานหรือว่ายังไงเหมือนวันนี้จะเล่นได้เนาะครับก็นานฮะก็นานเหมือนกันก็ตั้งแต่รู้จักเล่นดนตรีกลางคืนด้วยกันมาเหมือนว่าคนนี้ก็แนะนำคนนี้ตั้งโอ้โหเริ่ม6โมงเย็นไปนะฮะถึงเริ่มเล่นกันแล้วครับผมยังร้อนอยู่อ่ะพี่ถ้า6โมงยังร้อนอยู่อ่ะเปิดแอร์ผมเป็นไอ้พอๆๆอ่ะแล้วไงต่อเล่นดนตรีกลางคืนแล้วไงต่อฮะครับก็แล้วทีนี้เนี่ยความรู้จักคือมันเริ่มต้นจากตรงนั้นนะฮะแล้วแต่ว่าทีนี้เนี่ยวงที่มันเริ่มต้นจริงๆคือมันมีกิจกรรมการเลี้ยงรุ่นก็เลยทีนี้ก็เลยชวนกันว่าเออพี่ไปช่วยผมเล่นหน่อยแล้วกันคือกลางคืนนี่มีคือเลี้ยงรุ่นด้วยฮะหรือไงคนเล่นดนตรีมีงานเลี้ยงรุ่นหรือว่าเป็นงานเลี้ยงรุ่นเป็นงานของส่วนตัวฮะส่วนตัวก็เลยรวมวงกันไปปั๊บแล้วเกิดความสนุกกันแล้วก็เลยลองสนุกกันฮะแล้วยังไงมันเกิดเริ่มได้ไงฮะเพราะว่าเล่นดนตรีด้วยกันหรือว่าเกิดกิจกรรมมาเจอกันหลังจากนั้นยังไงครับใช่ครับคือมันเกิดหลังจากที่เราไปเลี้ยงรุ่นกันก็เลยลองคุยว่าเราลองมาทำเพลงกันดูหน่อยไหมตอนแรกก็มี2คนนี้ก่อนนะครับแล้วก็คนนี้ก็ดึงอันนี้เข้ามาอีกอ๋อนี่พี่มาทีหลังมาทีหลังครับอ๋อมาทีหลังนะฮะแล้วก็หลังจากนั้นมาก็เป็นชื่อนี้เลยไหมหรือว่ายังไม่ใช่ยังฮะยังใช่เราก็เริ่มทำเพลงก่อนปั๊บตอนนั้นยังไม่สนใจเรื่องชื่อของทำเพลงออกมาเรื่อยๆประมาณได้สองสามเพลงก็เลยลองคุยกับทางผู้ใหญ่เขาก็เลยอ่ะโอเคชอบก็เลยอัดเลยทำซิงเกิลเลยผู้ใหญ่อำเภอไหนฮะอำเภอกองประชุมแล้วผู้ใหญ่อ่ะก็พอได้เข้ามาอยู่ในค่ายรักก้าฟาร์มนะฮะมาอยู่ได้ไงฮะทำไมเราถึงมาอยู่ได้เรารู้จักเขาหรือว่าเขาเห็นเรามันมีหลายช่องทางก็ตอนนั้นเรามีเพลงอยู่แล้วฮะอะไรทีนี้เนี่ยทีมงานที่ทำงานด้วยกันในเรื่องของการอัดเพลงบันทึกเสียงอะไรเงี้ย คือเรารู้จักกันอยู่แล้วอ้าวคือเป็นรู้จักกันอยู่แล้วใช่ฮะก็เลยทีนี้เนี่ยเราก็เลยเอาเพลงนั้นเนี่ยไปเสนอให้กับผู้ใหญ่ที่ค่ายเพลงฟังเขาฟังไหมไม่ฟังฮะเอาเลยโอ้เอาเลยเอาเลยฮะเอาเลยฮะคือแบบเห็นหน้าพี่ก็รับเอาเลยครับรับเลยโอ้โหถือมีดกับคนเล่นใช่ไหมวันนั้นไม่ใช่พี่เป็นกันโชคแล้วแต่คือได้เข้ามาแล้วตอนแรกก็คือพอเข้ามาปุ๊บรู้สึกไงบ้างพี่ที่เฮ้ยจากเราครั้งหนึ่งเราเคยเป็นนักร้องกลางคืนมาก่อนแล้วต้องมาทำงานที่เป็นระบบระเบียบวินัยอย่างเงี้ยก็รู้สึกไงมันก็เปลี่ยนเยอะนะฮะจากที่เราเล่นกลางคืนมันก็ร้องเพลงคนอื่นร้องเพลงคนอื่นแล้วเราก็เหมือนว่ามันทำอะไรมากไม่ได้จนเราเข้าสู่การทำเพลงจริงๆเนี่ยมันมีขั้นตอนมาจริงๆครับพี่จะนอนหรือไหมนอนไหมเขาบอกนะเอาจริงด้วยนะฮะก็คือได้แล้วนะฮะก็คือว่าพอเรามีเพลงของตัวเองเรารู้สึกภูมิใจที่ได้ทำใช่ไหมครับเพลงแรกเลยฮะที่ทำชื่อเพลงว่าสุขเล็กๆครับสุขเล็กๆสุขเล็กฮะสุขเล็กๆที่เรียกว่ารักไหมไม่ใช่ไม่ใช่สุขเล็กคือเพลงความหมายเกี่ยวกับเนื้อหา
อ่ะพี่โทนบ้างเดียวเหมือนมีเดียมแลอะไรอย่างเงี้ยเปลี่ยนที่กันเลยไปกินแต่ลาบไปกินแต่ลาบมีเดียมเปลี่ยนที่ว่าจะไปคุยหรือว่ายังไงฮะชอบกินมีเดียมแลเลยโอเคค่ะพาไปกินสเต็กมีเดียมแลนะใจเย็นใจเย็นเดี๋ยวนะใส่ข้าวคั่วเดี๋ยวเรา3คนเรากลับเราคงไม่มีความจำเป็นกับรายการนี้แล้วนะฮะอ้าวนะฮะก่อนจะมารวมตัวกันครับทำอะไรกันมาก่อนครับนอกจากการเป็นนักดนตรีคืนสำหรับอับเริ่มพี่คนนู้นก่อนครับก็ก่อนที่มาเล่นดนตรีคืนก็สองแถวอยู่บ้านไม่ใช่ครับผมก็ทำงานราชการนะครับเฮ้ยเป็นราชการเป็นพนักงานราชการเป็นอะไรครับแนวพันโลนายช่างโยธาอ๋อนายช่างโยธาเทศบาลคือทำถนนทำอะไรสถาปนิกวันนี้นะครับวันนี้เฮ้ยทำไมพี่ไม่ทำต่อก็เลือกดนตรีครับเลือกที่จะเล่นดนตรีเริ่มเล่นดนตรีทำตามความฝันนะฮะแล้วพี่ทำอะไรมาก่อนผมก็มีไหมผมก็เล่นดนตรีนี่แหละครับแล้วมีอีกไหมไม่มีแล้วฮะได้ยินว่ามีฮะทำอะไรก็ทำพวกขายอุปกรณ์พวกช่างรับเหมาอะฮะก็คือขายอุปกรณ์ใช่ครับช่างรับเหมาอะฮะนะครับอ่ะแล้วสำหรับพี่ครับผมนะครับก็เล่นดนตรีกลางคืนนะครับแล้วก็ไปอยู่วง3.50 บาทมานะครับแล้วก็พอดีแล้วพี่ท็อฟฟี่แล้วก็มาอยู่ตอนนี้ก็คือพอดีสอบราชการได้ที่พี่เป็นราชการเหรอฮะใช่ฮะอยู่กรมควบคุมโรคนะครับครับควบคุมโรคด้วยเป็นนักวิชาการเผยแพร่นะครับครับผมมีโรคอะไรบ้างครับพี่ต้องควบคุมก็ไอวีใช่ตอนนี้โบล่าคือต้องควบคุมตัวเองควบคุมตัวเองต้องไปรับยาทุกเดือนสรุปใครป่วยใครโดนควบคุมเนี่ยนะครับอ่ะนะฮะมารวมตัวกันได้ยังไงก็คือถามไปแล้วคือว่าเป็นเพื่อนกันดึงกันเข้ามานะฮะแล้วชื่อวงครับใครเป็นคนตั้งมันมาจากไหนมันมีจุดเริ่มต้นมาจากใครมันก็เริ่มมาจากที่ด้วยความเป็นผู้ชายของเราเลยนะก็เลยทีนี้จะคิดแล้วเอาคำว่าอะไรดีวะ gentleman gentleman แหละเออชอบแล้วเขาก็ชอบแล้ว gentleman ปั๊บมันก็เหมือนว่าจบแล้วยังฮะยังฮะ gentleman มันดูไม่มีอะไรมันดูไม่มีอะไรด้วยมันดูหล่อเฉยมันหล่อไปใช่ครับเพราะว่าพวกเราสามคนมีหล่อมากกว่านั้นโอ้หล่อมากกว่านั้นหล่อไม่เหลือหล่อคือครับฮะหล่อไปหมดละเลยเอาคําว่าลาสติกเข้ามาลาสติกแปลว่าบ้านนอกครับผมเป็นสุภาพบุรุษบ้านนอกใช่แล้วทำไมเราถึงเรื่องแบบนี้บ้านนอกพี่มาจากบ้านนอกเหรอคะใช่ครับมาจากที่ไหนคะขอนแก่นครับขอนแก่นแล้วพี่อะคะบุรีรัมย์ครับบุรีรัมย์พี่อะคะแล้วหนูอะเดี๋ยวถามก่อนหนูคนกรุงเทพเอ้าหรอมาจากขอนแก่นเหมือนกันจากเป็นคนกรุงเทพไหมก็ส่วนใหญ่ก็นอนอยู่แถวมหาชิตอยู่เวลาครับเวลาไม่มีรถกลับใช่เออนะฮะก็คือเป็นคนที่มาจากต่างจังหวัดนะฮะใช่ฮะแล้วสำหรับพวกพี่มีความสุภาพบุรุษตรงไหนบ้างฮะเริ่มจากคุณคิดว่าตัวเองมีความเป็นสุภาพบุรุษตรงด้านไหนวะสมมติว่าอย่างงี้ดีกว่าพี่ไปดินเนอร์กับมาต่อยก็พี่จะทำไงบ้างเดินเข้าเซเว่นก็ไปซื้อน้ำซื้อน้ำไปฮะไปเนี่ยไปให้พี่หญิงเลี้ยงครับผมแล้วแนวเดียวกันสายเดียวกันนะฮะสายแบบว่าสตรีมาก่อนดีความเป็นสุภาพบุรุษของตัวเองทานข้าวอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ลินน้ำอะไรให้โอ้ว้าวเฮ้ยอย่างนี้เพิ่งรู้เนี่ยเพิ่งรู้เหมือนกันนะครับเนี่ยคุณพ่อเลยรู้ไหมโอ้ว้าวแล้วสำหรับพี่สภาพบุรุษเป็นไงฮะความเป็นสภาพบุรุษผมก็ถ้าแบบนิยามของสภาพบุรุษสภาพบุรุษเหรอไม่ยากว่ะเฮ้ยหนาวยากตรงไหนยากหรอไม่ยากคิดดีก็ดูแลคนรอบข้างฮะครับดูแลไม่ว่าจะเป็นแฟนไม่ว่าจะเป็นครอบครัวดูแลให้เขามีความสุขหรือว่าดูแลตัวเองก็ได้อย่าไปทำความเดือดร้อนให้คนอื่นอะไรอย่างเงี้ยนั่นคือสุภาพบุรุษแล้วครับผมสำหรับพี่ครับสำหรับผมเหรอครับถ้ามีโอกาสสมมุติว่าได้ไปดินเนอร์นะครับกับน้องมาตอยเนาะครับผมก่อนอื่นผมก็จะแบบเดี๋ยวจะไปเลื่อนเก้าอี้ให้นั่งก่อนเชิญนั่งครับคือแบบอันดับแรกเลยครับครับทำไมผมไม่มีบ้างอ่ะไปดินเนอร์ไม่ผมไม่ได้ผมไม่แต่ว่าเวลาเช็คบินมาก็คือน้องเนี่ยหาเท่าผมหาเท่าผมน่าเกลียดมากเรียบร้อยดีอ่ะไม่เดี๋ยวมีเรื่องอื่นไงอ๋อไอติมอะไรอย่างเงี้ยนะคะนะฮะและนี่คือครึ่งแรกเท่านั้นนะฮะนี่คือ
ทั้งหมดในเรื่องของความเป็นมาเนี่ยชีวิตส่วนตัวของพวกเขานะครับแต่ว่าช่วงหน้าครับเราจะกลับมาพูดในเรื่องของเพลงใหม่ซิงเกิลใหม่ของเขาใช่ค่ะนะชื่อเพลงน่าสนใจมากนะฮะน่าจะเป็นกำลังใจให้กับหนุ่มๆหลายๆคนนะชื่อเพลงว่าไม่หลอกขอแฟนไม่หลอกเฮ้ยจะเป็นยังไงที่มาที่ไปยังไงมิวสิกวิดีโอเป็นยังไงเดี๋ยวดูช่วงหน้าครับกับบล็อกเอาท์ฮะ